น่ากินมากเลยค่ะมาชิมกันเลยค่ะเราจะตำลาวด้วยนะทุกคนตำลาวสักนิดนึงจ้ะตำลาวนิดนึงเพราะว่าเราได้กระถินมานิดนึงจ้ะก็เลยจะกินนิดนึงเนาะส้มตำลาวแซ่บๆนะจ๊ะตามราวก็คือใส่มะเขือเปรี้ยวนะทุกคนมะนาวจ้ะใส่เปลือกลงไปหอมๆเลยจ้ะทุกคนใส่ลงไปเลยแบบนี้เลยจ้ะน้ำปลาร้านะจ้ะแซ่บแซ่บนัวๆขาดไม่ได้จ้ะน้ำตาลกลีบนะพี่น้องน้ำตาลมะพร้าวนะจ๊ะน้ำปลาน้ำปลานิดนึงเดี๋ยวจะเค็มโอเคผงชูรสไม่ต้องเด้อเพราะว่าปลาร้านี่นัวอยู่แล้วจ้ะซิมเบิ่งก่อนนี่มะละกอบักฮุ่งบักฮุ่งตำบักฮุ่งใส่บักฮุ่งจ้าพี่น้องโอเคได้แล้วเรียบร้อยจ้ะมาเด้อ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 โอ้โหอาจารย์พี่น้องป้องไปกระถินเด้อส้มตำลาวแซ่บๆจ้าแล้วก็นี่ค่ะขาหมูต้มยำชิมเลยจ้ะทุกคนชิมขาหมูก่อนด้วยจ้ะเด้อคนเห็นไหมจ๊ะอือหือขาหมูขาหมูนุ่มมากแซ่บมากค่ะทุกคนอือขาหมูต้มยำใบมะขามอ่อนโอ้โหเมนูแนะนำนะคะทุกคนลองเลยจ้ะโอ้โหอร่อยมากอื้อหืออื้อหือที่มีคำหนึ่งโอ้โหทุกคนตุ๋นใส่กับสับปะรดนะคะแล้วก็มะขามเปียกนิดนึงเขาจะแบบนุ่มกำลังดีเลยค่ะอันนี้มีกระดูกนิดนึงตำลาวพี่น้องตำลาวขอกินมือจ้ะกระถินโอ้โหกระถินทุกคน
ไปตามล่ากระถินมาคนเอ้ยกว่าจะได้กินตำราวพี่น้องตำราวแซ่บๆใส่มะเขือเปรี้ยวนี่แซ่บแน่นอนจ้ะช่วยมือส้มตำนี่ต้องโซยมือเด้อจ้าถึงจะแซ่บทุกคนแซ่บมากพริกเม็ดสองเม็ดกำลังดีทุกคนเผ็ดมากปวดท้องมาไม่มีใครพาไปหาหมอทุกคนอยู่คนเดียวเนาะแสบๆทุกคนอีกคำหนึ่งจ้ะแซ่บจริงๆด้วยพี่น้องจ้ะขาดอะไรก็ขาดได้ขาดปลาร้านตายอย่างเดียวพี่น้องนะคำใหญ่ๆโอ้แซ่บมากต้มขาหมูนี่ก็โอ้โหชนะเลิศชนะเลิศทุกคนได้กินทั้งเห็ดได้กินทั้งโอ้โหสมุนไพรชุดน้ำร้อนๆลองทำดูเด้อจ้ะเด้อไม่ผิดหวังจ้ะใส่สับปะรดจ้ะไปได้ยอดมะขามอ่อนมานะจ้ะเนาะอร่อยมากโอเคจ้าทุกคนอร่อยมากมายเลยจ้าวันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ้าขอตัวไปทานต่อก่อนจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบายบายจูจีอย่าลืมทำทานนะคะเนี่ยขาหมูต้มยำใบมะขามอ่อนแซ่บมากเลยจ้าบายบาย